หลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrushเบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลย
จนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่อง
ด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติ
ลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีรเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่อง
ด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrushเบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานหลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลย
จนถึงสามารถสร้างงานสามมิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่อง
ด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrushเบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พาเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลย
จนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrush การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลังหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องด้วยโปรแกรม ZBrush เบื้องต้นระดับกลางหลักสูตรปรับปรุง2023สอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายสุดๆจนถึงสร้างงานจริงเป็นชิ้นระดับปานกลางได้ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม ZBrushการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมและสามารถนำไปใช้กับการออกแบบงานลายไทยงานพุทธศิลป์พาเครื่องได้หลากหลายรูปแบบเนื้อหาในวิดีโอสอนตั้งแต่ง่ายสุดๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม ZBrush เลยจนถึงสามารถสร้างงาน3มิติลายไทยในระดับกลางได้และยังสามารถนำพื้นฐานต่างๆในบทประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสร้างงานในระดับที่สูงขึ้นได้หลักสูตรการออกแบบ 3D ZBrush เพื่องานศิลปะไทยงานพุทธศิลป์พระเครื่องจึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยสามารถศึกษาในช่วงเวลาที่เราต้องการได้หรือนำมาเปิดบนแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันหลักสูตรการออกแบบ 3D สำหรับงานพุทธศิลป์พระเครื่องสอนโดยอาจารย์ควรพรธีระเดชาภพผู้เชี่ยวชาญด้านลายลักษณะไทยและประติมากรรมดิจิตอลสนใจหลักสูตรรายละเอียดด้านหลัง